ัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอมริจาก The Dreamcaster นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคุณผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับเว็บchademy.gg นะครับซึ่งเจ้า chademy.gg เนี่ยก็ถือว่าเป็นเว็บแพทเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนึงแล้วกันที่สำหรับไว้ให้คนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยนะฮะมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมาเล่นเกมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ใช่เล่นเกมเปล่าๆนะเล่นเกมต้องมีของรางวัลให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันทีละส่วนนะครับผมนะสำหรับส่วนเว็บชาเลนจ์มีอ่ะพอเราพิมพ์เข้าไป cme.gg นะครับก็จะเข้ามาในหน้าเว็บไซต์นี้กันเลยนะซึ่งเราก็จะมาดูทีละส่วนว่าเอ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะในส่วนแรกครับนะก็เราจะเห็นว่าหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับสำหรับใครไม่เก่งอังกฤษแน่นอนครับมีภาษาไทยให้นะฮะกดภาษาไทยก็มาดูเลยว่าเอ้ยเว็บไซต์มันมียังไงบ้างอ่ะเรามาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มี ID ในเว็บ challenge.gg เนี่ยก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเนี่ยพิมพ์เข้าไปปุ๊บๆๆแล้วก็กดชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเลือกภูมิภาคก็สำหรับประเทศไทยเราก็จะเป็นโซน Southeast Asia นะครับผมแล้วกดสมัครฟรีกดยอมรับข้อตกลงไปเลยแล้วก็แป๊บเดียวครับผมสมัครเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมไปยืนยันอีเมลผู้ใช้งานของคุณด้วยนะครับอ่ะเราก็จะไปดูฮะเข้าสู่ระบบแป๊บนึงสิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยล็อกอินง่ายขึ้นก็คือนี่ครับตรงนี้นะปุ่มล็อกอินโดยผ่านระบบสตรีมกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคุณผู้ชมเนี่ยล็อกอินเข้าไปใช้งานแล้วแล้วก็ลิงก์กับ ID Stream แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถกดปุ่มนี้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องล็อกอินใส่ username password ให้เสียเวลานะครับผมทีนี้เราจะมาดูในส่วนหน้าเว็บหลักกันบ้างหลังจากที่เราล็อกอินกันแล้วนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเห็นเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามี username เรานะครับผมแล้วก็มีสถิติเบื้องต้นว่าเอ้ยเราแข่งไปกี่แมตช์แข่งไปกี่เกมแล้วอัตราการตายการคิวเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตรงส่วนหน้าตรงกลางเนี่ยก็จะมีภารกิจเป็นเควสนั่นเองนะครับเพื่อให้เพื่อนๆ เนี่ยเล่นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ได้ตั๋วเป็นตั๋วบรอนซ์ตั๋วซิลเวอร์ตั๋วโกลด์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งไอ้ตรงส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายอีกทีนะครับผมนะแล้วก็ด้านขวาครับเนี่ยจับสลากซิลเวอร์และสตาร์ก็จะอธิบายอีกทีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันต่อนะก็น่ารักครับพอเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะมีสตรีมยอดนิยมเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตรงสตรีมยอดนิยมเนี่ยถ้าเกิดมีผู้เล่นในชาเลนจ์มีคนไหนเนี่ยเขาลิงก์ ID ไว้กับช่อง Twitch ของตัวเองก็จะขึ้นด้านนี้เช่นกันนะครับผมก็เราจะมาดูกันต่อส่วนทัวร์นาเมนต์อะไรเนี่ยก็จะขึ้นว่าเอ้ยตอนนี้มีการแข่งขันรายการอะไรบ้างที่อยู่กำลังจัดอยู่ตอนนี้นะครับผมนะพอถัดมาครับการแข่งขันในขณะนี้การแข่งขันในขณะนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีใครแข่งกับใครบ้างซึ่งแน่นอนครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะโดยการกด Joy as Spectator นะครับซึ่งก็จะดีเลย์ประมาณ2นาทีตามแบบของ Counter Strike อยู่แล้วนะครับผมเราก็จะมาดูส่วนสปายกันนะครับในส่วนโปรไฟล์กันบ้างพอเราเข้าดูในโปรไฟล์เราปุ๊บครับอันนี้ฮะคือหน้าโปรไฟล์ของเราซึ่งมันจะแสดงรายละเอียดเบื้องต้นเหมือนหน้าหลักที่เราล็อกอินเข้ามาเช่นกันแต่ความที่มันละเอียดกว่านั้นก็คือนี่ครับเราจะดูได้ว่าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรไปบ้างเราทำกิจกรรมอะไรบนเว็บไซต์ของทางด้าน cb.gg ไปบ้างนะครับผมวันที่11ก็มีประมาณนี้นะเนี่ยนี่ก็คือตัวอย่างของ ID ผมนะครับว่าเอ้ยมีอะไรบ้างเราเล่นอะไรไปบ้าง28นี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็จะเจอว่าเฮ้ยนี่ไงเพิ่มช่องคำอธิบายใหม่นะครับก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ว่าเอาไว้ทำโปรไฟล์ของเราเองถ้าเกิดใครเคยเข้าไปดูในช่อง Twitchหรือว่ามีช่องทวิชอยู่แล้วก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าไอ้ส่วนนี้มันเป็นแบบหน้าตาเราแบบทำคำแนะนำตัวของเราว่าเอ้ยเราชื่อนี้นะเราแรงเคาน์เตอร์สไตล์อะไรเท่าไหร่ก็ใส่ๆก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับผมเรามาดูหน้าต่อไปครับหน้าเพื่อนครับแน่นอนครับอันนี้คือ Friend List นะครับที่เรามีอยู่ด้านขวามันก็ขึ้นเช่นกันนะครับผมซึ่งมันสะดวกมากด้านขวาเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหน้าแรกมันก็มีเช่นกันนะเราก็จะเล่นได้ง่ายมากๆครับผมสำหรับตัวชาเลนจ์มีนะหน้าสถิติครับก็จะขึ้นหมดเลยนะว่าเฮ้ยเราเล่นแผนที่อะไรไปกี่รอบนะครับนี่ฮะมุมมีอะไรเงี้ยสถิติการใช้งานปืนอาวุธต่างๆแน่นอนครับขึ้นให้ละเอียด
พอสมควรละเอียดต้องบอกว่าละเอียดมากๆเลยดีกว่านะเท่าที่ผมลองใช้งานมานะครับเรื่องประวัติการแข่งเรามาดูหน้านี้กันบ้างหน้านี้เราก็จะขึ้นว่าเอ้ยเราแข่งอะไรไปบ้างเรามาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะในรายละเอียดแมตช์อันนี้นะครับกดแมตช์มาดูก็จะเห็นว่าแข่งไปกี่นาทีแข่งกับใครบ้างราวไหนเราชนะราวไหนเราแพ้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเดโมมาดูได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะการแข่งนะและอีกอย่างนึงคือสามารถแชร์ลงไปในโซเชียลได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter นะครับมาเราก็กลับไปที่หน้าโปรไฟล์กันต่อนิดนึงนะครับการแข่งเราดูไปแล้วนะก็จะมาดูเรื่องสตรีมครับแน่นอนครับอย่างที่ผมเคยบอกครับเราสามารถลิงก์กับสตรีมได้กับ Twitch ได้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสตรีมบน Twitch ไปพร้อมกันเนี่ยมันก็จะไปขึ้นไอ้หน้าหลักที่ผมบอกนะครับก็คือจะมีโซนช่องสตรีมนะฮะแน่นอนว่ามันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยหรือว่าคนดูที่สนใจมาดูเราเล่นได้นะครับผมแน่นอนว่าเราสามารถสตรีมได้ด้วยอะไรได้ด้วยมันเป็นอะไรที่มันเป็นผลดีต่อเนื่องกับเรามากๆนะครับผมทีนี้เรากลับมาหน้าหลักแล้วเรามาดูในส่วนการเล่นแมทช์เมคกิ้งกันบ้างดีกว่าสำหรับการเล่นแมทช์เมคกิ้งของตัว CME.gg หรือ Challenge.gg นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมีโหมดให้เราเลือกว่าจะเล่น1ต่อ1 2ต่อ2นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยจะมีการเปิดเพิ่มมาในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับเนี่ยมีการวางเงินซึ่งเงินเนี่ยเป็นเงินหน่วยใน challenge.gg ซึ่ง100เหรียญนะครับจะเท่ากับ1ยูโรนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนถัดไปว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับมีสร้างห้องสร้างห้องอะไรด้วยนะครับจับคู่จับคู่อะไรประมาณนี้นะอย่างที่บอกครับระบบก็จะเปิดเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูหน้าหลักโปรไฟล์กันไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องห้องที่เปิดอยู่บ้างนะครับรีเฟซรายการซึ่งห้องนี้จะเป็นการโชว์ห้องล็อบบี้ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสร้างห้องอะไรก็นะครับห้ามกันไปก่อนนะก็ถ้ามีมันจะขึ้นนั่นเองนะฮะดูส่วนผู้เล่นออนไลน์บ้างแน่นอนครับจะโชว์ผู้เล่นทั้งหมดที่ออนไลน์อยู่ในตอนนี้นะเนี่ยมีออมดีด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าจะทำให้เพื่อนๆอยากเล่นเว็บนี้มากขึ้นนะนี่ฮะปุ่มชาเลนจ์มีฮะกดเข้าไปฮะท้าได้เลยฮะอยากดวลกับใครฮะนะจะเลือกได้ว่าเล่นเพื่อสนุกหรือเล่นเพื่อเงินเหรียญของชาเลนจ์มีนะครับซึ่งเราจะนี่แหละความบันเทิงมันอยู่ตรงนี้วางเดิมพันได้นะครับผมและเงินเนี่ยมันแลกเป็นเงินจริงๆได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกเลย100เหรียญเท่ากับ1ยูโรนะครับเราก็จะมาดูส่วนต่อไปกันกระดานผู้นำหรือลีดเดอร์บอร์ดนะครับซึ่งมันจะโชว์ว่าเฮ้ยผู้เล่นคนนี้เนี่ยมีสถิติอะไรยังไงบ้างเราดูว่าระยะเวลามีเท่าไหร่ใน7ใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะครับผมมากันค่อนข้างละเอียดนะตัวแมตช์แข่งไปกี่แมตช์แพ้ไปเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ชนะเท่าไหร่นะครับผมในส่วนต่อไปครับการจับฉลากทีนี้เพื่อนๆจำได้ไหมครับไอ้ตรงด้านขวาบนครับมันจะมีคูปองที่เป็นสีอยู่อย่างนี้เป็น3สีนะครับผมมีสีทองแดงนะเงินแล้วก็ทองนะครับซึ่งนี่ฮะเราจะได้รู้กันแล้วว่ามันเอามาทำอะไรได้นะครับสำหรับตัวเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเอามาทำการจับฉลากได้นะก็จะเห็นครับเนี่ยบรอนซ์รายวันนะซิลเวอร์รายสัปดาห์โกลนี่ก็จะเป็นของค่อนข้างแรงนะฮะเป็นตามเทียร์ของตั๋วเลยนะครับผมของคือตั๋วยิ่งดีของก็จะยิ่งโหดนะฮะเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปกดดูปุ๊บสมมติเป็นปืนตัวนี้นะที่250นะครับแบตเตอรี่นิวเลยนะก็ถ้าเกิดมีตั๋วเนี่ยเราก็จะสามารถเนี่ยกดเพิ่มได้นี่ผมยังไม่มีนะครับอันนี้ให้ดูไว้เอ้ยว่ามันสามารถแลกได้จริงๆนะครับเป็นการจับฉลากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับอยากได้เยอะต้องเล่นเยอะๆนะครับเพื่อจะเอามาแลกของที่เพื่อนๆคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้กันนะครับเรามาดูกันต่อ นิดนึงนี่ฮะเราก็จะดูไว้ข้างล่างว่าเอ้ยใครได้ไปบ้างนี่ฮะบรอนซ์ซิลเวอร์โกเป็นเทียร์ของไอเทมที่ทางด้านตัว CME เนี่ยเขาจัดไว้นะฮะของซิลเวอร์เนี่ยนี่มีของจริงด้วยนะไม่ใช่มีแค่ของในเกมนะทำเป็นเล่นไปนะนะคราวก่อนที่ผมเคยมาดูเนี่ยมีวูดของวูดดัสโกด้วยนะนี่ก็มีเป็น
นะกางเกงจ็อกกิ้งของตัวฟานาติกนะครับนะของโกก็เป็นนี่ฮะถุงมือนะฮะในเกมนั่นเองนะฟิวเทสเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปครับเราจะมาดูทัวร์นาเมนต์กันนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าเขาจะโชว์ว่าเอ้ยตอนนี้มีการแข่งขันอะไรบ้างที่ใช้ทางด้านตัวเว็บไซต์ CME.GG ในการแข่งขันในการทำระบบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเข้าไปดูว่าเอ้ยตอนนี้มีแข่งอันนี้นะเราก็จะเข้าไปดูได้ว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวทัวร์นาเมนต์นี้มีรายละเอียดอะไรบ้างแข่งแมปอะไรบ้างนะครับผมนะก็ตามนั้นนะครับส่วนสำหรับโซนเซาท์อีสต์เอเชียตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับแต่แน่นอนเร็วๆนี้มีให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องเหรียญกันบ้างนะครับตัวสุดท้ายแหละนะครับเหรียญเนี่ยก็ตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานกันอย่างเป็นทางการนะครับแต่สำหรับพวกโซนยุโรปอะไรเงี้ยเปิดใช้งานกันไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับ100เหรียญใน challenge.gg เท่ากับ1ยูโรเงินจริงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถหาเงินได้โดยการที่ว่าเฮ้ยไปท้าคนนู้นคนนี้หรือว่าไปวางเดิมพันในแมตช์การเล่นของเพื่อนๆนะครับผมก็อย่างที่เห็นครับเพื่อนๆสามารถแลกเป็นเงินจริงได้แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกขั้นต้นครับไม่ได้เล่นเปล่าๆครับได้เงินได้ไอเทมไปติดไม้ติดมือไปสอยกันตามสะดวกตามสบายนะครับผมและนั่นแหละครับก็คือรายละเอียดทั้งหมดในตัว challenge.gg นะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็ที่เห็นนะเพื่อนๆสามารถไปทดลองใช้งานได้โดยพิมพ์ cme.gg นะครับหรือว่า challenge.me.gg นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นครับลองมาเล่นกันนะฮะอยากให้มาเล่นกันเยอะๆจะได้มีการลุ้นรางวัลมีการเล่นเพื่อเก็บล้มเก็บแรงแล้วก็พัฒนาตัวเองกันไปได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเซิร์ฟเวอร์ของ challenge.gg เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะครับผมนะ128ทิกกันเลยทีเดียวสำหรับ Counter Strike Global Offensive นะฮะส่วนเกมอื่นเนี่ยกำลังจะตามมาในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับผมรอติดตามกันได้เลยหรือไปกดไลฟ์แฟนเพจ Challenge Me Thailand ก็ได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมอัมริจาก The Dreamcaster ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ